สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Soul Lover นะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูล Soul เราคือเพื่อนกันวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลดล็อกถ้วยโทรฟี่ที่ชื่อว่า Time for Rolling นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือเราจะต้องฝ่าเครื่องยิงธนูยักษ์นะครับที่ด่าน31นะครับ Prison of Hope ที่ชั้น 1F นะครับบริเวณหน้าห้องบอสเนี่ยต้องฝ่าเครื่องยิงธนูยักษ์อันนี้ไปจากทางด้านหน้านะครับซึ่งไอ้เครื่องนี้จริงๆแล้วมันไปจากอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับสามารถเอากุญแจไปเปิดประตูอีกทางหนึ่งแล้วไปปิดเครื่องทางด้านหลังได้แต่ถ้าจะเก็บแพลตก็ต้องเก็บถ้วยนี้ด้วยนะครับก็ต้องมาฝ่าไปทางด้านหน้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับเครื่องยิงธนูอันนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆจะถึงห้องบอสแล้วนะครับเดเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับสามารถทำให้เราตายได้ภายใน2ชุดธนูนะครับส่วนใครที่ไม่ต้องการเก็บแพทก็เอากุญแจตรงนี้ครับไปเปิดมาจากทางด้านอื่นมันก็จะมาโผล่ทางด้านหลังเครื่องนี้นะครับส่วนคนที่จะเก็บแพทก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงสังเกตเห็นนะครับว่าธนูจะยิงมาทีละ2ชุดนะครับวิธีก็คือเราเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็กลิ้งหลบ2ครั้งนะครับสำหรับจังหวะนะครับทันทีที่ได้ยินเสียงตึ้มนะครับให้เรากดกลิ้งไปข้างหน้านะครับ1ครั้งแล้วเว้นจังหวะแป๊บนึงนะครับแล้วกลิ้งอีกครั้งอย่ากดกลิ้งติดกันนะครับถ้ากดกลิ้งติดกันเนี่ยครั้งที่2มันจะหลบไม่พ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับทันทีที่ได้ยินเสียงตุ้มนะครับให้กดกลิ้งนะครับแล้วก็เว้นนิดเดียวนะครับเว้นจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็กลิ้งอีกครั้งนะครับมันจะประมาณนี้นะครับตึ้มไม่ใช่อันนี้ช้าไปตึ้มนี่นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเก็บของบริเวณนี้ได้แล้วก็ถ้าฝ่าไปจากด้านนี้สำเร็จนะครับก็ถ้วย Time for Rolling ก็จะเด้งนะครับแล้วก็มีของให้เก็บเยอะแยะเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่กำลังต้องการจะเก็บแพลตนะครับก็ลองไปจับจังหวะกันดูนะครับลองดูจากคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ